นายบัลลังก์อนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยเขต10ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอพยืนวันนี้นะครับหารือกับท่านประธานได้รับการร้องเรียนนะครับจากนายกิรวัฒน์ขุมด้วงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่8ตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้ทำหนังสือร้องทุกข์เรื่องถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถนนลูกรังแต่มีแต่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ถนนสายบ้านสว่างหมู่8ถึงบ้านหินลาดนาโนหมู่7ตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระยะทาง7กิโลเมตรถนนสายบ้านสว่างหมู่8ถึงบ้านกูดเชือกหมู่10หมู่11ตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระยะทาง2กิโลเมตรให้ปรับปรุงเป็นถนนลาดยางอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแต่ละปีได้จัดสรรให้สมาชิกสภาจังหวัดหรือสจแต่ละเขตพื้นที่ปีหนึ่งประมาณ 8-10 ล้านบาทถ้าสมมติว่าเป็นสจสัก10ปีงบประมาณแต่ละคนในเขตนี้ก็ประมาณ 80-100 ล้านบาทแต่โครงการที่ทำลงไปนั้นไม่ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนอยากให้ท่านประธานเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อนะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานขุดเจาะบาดาลบ้านหัวหนองหมู่9ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาวบ้านเดือดร้อนมากกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณ